ครับผมเชอรี่ดวงเฉพาะหรือเชอรี่มาลายปานสุรินทร์ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับวันนี้ก็เตรียมตัวมาประมาณ3อาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ไหนไฟนี้อยู่มาลายปานสุรินทร์ก็อยู่ที่สุรินทร์เลยเนาะมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมที่นั่นมีเปเตอร์แลนด์มีนำโทนแล้วก็มีแชมป์ครับเพื่อนพวกในค่ายเชียร์กันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ23ครับเราสูงเท่าไหร่ประมาณ170ครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับประมาณ5859เรามวยสไตล์อะไรครับฝีมือแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรอนุวัฒน์ครับก็ได้ข่าวว่าเคยเจอกันมาเมื่อปีที่แล้วใช่ตอนนั้นเราไปใหญ่ไปเจอเขาแพ้น็อกครับไปพลาดแพ้น็อกมาตอนนั้นทำไมร่างกายยังไม่ดีหรือว่าไงลดเยอะครับอ๋อลดเยอะด้วยก็เลยแบบยังไม่สมบูรณ์แล้วอย่างวันนี้เราเจอเขาอีกครั้งนึงเขาเป็นมวยสไตล์แบบไหนจำได้ปะก็จำได้เขาเป็นมวยสไตล์อะไรก็เขาเจอครบเครื่องครับเดินก็ได้ใช่ก็ได้แล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางแผนไงเจอเขาเรื่อยๆครับไม่เล่งเลยไปตามสไตล์เราเนาะคิดว่าวันนี้เราเจอเขานี่มีอาวุธอะไรมาเสริมไหมการเจอเขาดีวันนี้สู้ทุกลูกครับสู้ทุกลูกเลยนะร่างกายตอนนี้เราไปแกก็ดีขึ้นอยู่ครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้70-80%ได้ครับไฟล์ล่าสุดเราต่อยไว้ที่บุรีรัมย์ครับวันนั้นเจอกับเดชเพชรครับเป็นไงบ้างไปพลาดแพ้คะแนนมาตอนนั้นต่อยเบียดเท่าไหร่ตอนนั้น118วันนี้ต่อย118เบียดเดิมครับแต่ที่บ้านหนาวแล้วมันทำยากหน่อยคิดว่าวันนี้ถ้าเข้าไปเช่านี่มาเกินหรือมาขาดมันน่าจะเกินครับตอนนี้แต่ก็มาวิ่งเอาที่นี่เนาะคือยืดเส้นยืดสายหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาน่าจะไม่มีสบายสบายเนาะอ่ะเราต่อยมวยมันรุ่นนี้กี่ร้อยละเยอะอยู่หลักร้อยเราคนจังหวัดอะไรครับสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็ฝากน้องชาวสุรินทร์ครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจครับวันนี้จะแจ้งเกิดได้ครับนะต้องการเกิดแล้วนะโอเคขอบใจมากน้องชายครับ